สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาเปิดกระเป๋ากันค่ะโดยกระเป๋าที่ปอยใช้วันนี้จะเป็นกระเป๋า LV Speedy Damier ไซส์30นะคะวันนี้ปอยจัดให้อยู่ในโทนสีสบายตาอย่างสีน้ำตาลแล้วก็สีฟ้าค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มที่อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็น iPad mini ค่ะเผื่อเอาไว้ดู YouTube นะคะนี่ค่ะ iPad mini ที่ปอยใช้จะเป็น iPad mini รุ่น1นะคะแล้วก็อย่างถัดมาค่ะจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นกระเป๋าเครื่องสำอางค่ะก็จะมีหวีนะคะแป้งค่ะแล้วก็อันนี้เป็นลิปสติกนะคะอันนี้เป็นลิปสติกของ Jill Stewart ค่ะตรงฝาจะมีกระจกด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีแบบนี้นะคะแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นบัชออนค่ะเป็นของ Jill Stewart เหมือนกันนะคะมีแปรงปัดมาให้ด้วยค่ะแพ็คเกจน่ารักมากเลยนะคะมาดูที่อย่างถัดมากันค่ะถัดมาจะเป็นกระเป๋าอันนี้นะคะที่ด้านในก็จะมีถุงช้อปปิ้งค่ะลูกอมรสช็อกโกแลตมิ้นท์นะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นหูฟังบลูทูธค่ะเป็นหูฟังเสี่ยวมี่หมีบราวน์นะคะมาดูที่อย่างถัดมากันเลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นกระเป๋าใบนี้นะคะที่ด้านในก็จะมีกระดาษทิชชู่ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำหอมสำหรับฉีดเสื้อผ้านะคะปากกาค่ะแล้วก็สุดท้ายอันนี้เป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะอันนี้เป็นกลิ่นเดซี่ค่ะอันนี้กลิ่นหอมน่ารักมากเลยนะคะต่อมาก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นสมุดไดอารี่นะคะเผื่อไว้จดอะไรเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็อันนี้เป็นแบตเตอรี่สำรองนะคะอันนี้เป็นลายดันโบค่ะอันนี้ปอยใช้มานานมากแล้วนะคะน่ารักแล้วก็ใช้ดีมากๆเลยค่ะก็ถัดมาจะเป็นอันนี้นะคะเป็นโทรศัพท์มือถือค่ะโทรศัพท์มือถือที่ปอยใช้ก็จะเป็น iPhone XR อันนี้นะคะส่วนกระเป๋าใส่โทรศัพท์มือถืออันนี้ปอยเย็บเองค่ะเคยทำคลิปสอนเย็บเอาไว้ด้วยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นซองซิปใส่หน้ากากอนามัยค่ะแล้วก็กระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็สุดท้ายที่ช่องเล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นกุญแจบ้านแล้วก็ที่สำหรับกดลิฟต์กดปุ่มนอกบ้านค่ะสำหรับพวงกุญแจนี้เป็นอัลบั้มรูปด้วยนะคะน่ารักมากเลยค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยพกไว้ในกระเป๋าค่ะปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด Subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ